ุดมิลินชุดแรกที่ใส่น่าจะเป็น Autumn Winter 2011เป็นเสื้อในแบบฟูๆชุดสีเหลือง Collection Morning After ปี2015ชุดสีชมพูจำได้ว่ามิลินเป็นหนึ่งในชุดที่เราได้ใส่ในการถ่ายแบบครั้งแรกเป็น Collection ของ Material Girl ค่ะเป็น Collection ที่แซ่บมากแล้วก็มีแทบทุกชุดค่ะชุดล่าสุดที่ใส่เป็นชุดที่เราใส่ไปแล้วต้องงานแคทวอร์ดเป็นเหมือนเสือใส่ไปที่เซี่ยงไฮ้ก็นี่ค่ะใส่อยู่น่าจะเป็นชุดที่ใส่ออกงานปีนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะลุคนี้มิลินคอลเลคชันไหนที่ประทับใจพอดินาสตี้ค่ะ Ready to Drink ค่ะ First Cut Express คอลเลคชันเฮโลวีนแล้วกันค่ะเป็นคอลเลคชันที่ได้ร่วมงานกันตอนมันไปถ่ายปกคลิปด้วยกันค่ะถ้าพูดถึงมิลินเนี่ยรู้สึกถึงสาวเปรี้ยวที่มั่นใจผู้หญิงที่มีเสน่ห์รู้สึกถึงคำว่าฆ่าได้ฆ่าคืออันอื่นฆ่าไม่ได้แต่มิลินฆ่าได้โชว์ที่ประทับใจที่สุดของมิลินคือโชว์มิลินเฮโรอีนค่ะ First Cut Express ค่ะหนูคิดว่าประทับใจกับมิลินที่ว่าทุกปีมันดีขึ้นตลอดเลยค่ะดีทุกปีแล้วก็ถ้าเรื่องเล่าในโชว์มิลินตอนแรกเราไม่เคยมีแบบประสบการณ์ในการเดินเลยเดินแบบตลกมากอันนี้คือเดินปัจจุบันค่ะผู้หญิงเต็มสิบคือผู้หญิงแบบไหนขอบคุณสำหรับคำถามนะคะพี่เยอะเกิดค่ะสวยฉลาดเซ็กซี่ค่ะเป็นไงคะหนูตอบดีไหมอยู่เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองเดียวก็ได้เทก็ได้ครบเป็นผู้หญิงที่มั่นใจฉลาด smart confident sexy stylish graceful แล้วก็ humble ผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองในการทำงานการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขไม่ว่าเขาจะรูปร่างยังไงเขาชอบตัวเองอันนี้คือเต็มสิบแล้วโอ้ย10ปีเนี่ยจะบอกกับมิลินไหมอย่างแรกเลย congratulation นะคะก็อยากให้มีปีต่อๆไป20 30 40ไปเรื่อยๆเลยนะคะให้แบบยาวๆอยู่กับเราไปนานๆเลยค่ะ Happy 10 year anniversary นะคะขอบคุณทีมงานของมิลินทุกคนที่คอยซัพพอร์ตชามาตลอดทุกครั้งที่ได้มาถ่ายแบบหรือว่าเดินแบบมิลินคือมันไม่ใช่งานแต่มันคือ family ค่ะ